สวัสดีครับผมมานพินกับ Channel ฟิวไทยใน YouTube ครับวันนี้พามารีวิวแหนมเนืองเวียงสวรรค์นะครับเจ้าดังเจ้าเด่นของเมืองเวียงจันทน์นะครับก็จริงๆสไตล์นี้เนี่ยจะต่างจากแดงแหนมเนืองที่หนองคายแล้วก็วีทีแหนมเนืองที่อุดรนะครับแต่ก็มีลักษณะร่วมกันบางอย่างนะครับมารีวิวกันร้านนี้อยู่ไม่ไกลย่านแบ็คแพ็คของเมืองเวียงจันทน์เท่าไหร่นะครับประเทศลาวสั่งมาแล้วก็ผักเยอะมากโอ้มีพริกเป็นที่ชอบครับก็ข้าวปุ้นนะนี่ขึ้นอย่างยอดจืนยอดจืนแป้งยังไม่มานะครับนี่แหนมเนืองเวียงสวรรค์นะครับอยู่ที่เวียงจันทน์นะครับเป็นร้านเก่าแก่นะครับของเวียงจันทน์แล้วก็คนลาวแล้วก็ชอบพามาเลี้ยงที่นี่นะครับผมมาทีไรเลยที่พี่มีคนรู้จักนะครับเขาก็ชอบพามานะฮะอันนี้เป็นยอจืนนะครับยอก็เป็นคำเรียกคำภาษาเวียดนามนะครับก็เรียกปอเปี๊ยะอย่างนี้ครับเอาแป้งเอาไรซ์เปเปอร์เขาเรียกว่าแป้งปอเปี๊ยะแบบเวียดนามนะครับใส่ๆเนี่ยเอาไปห่อแล้วก็ทอดนะครับจืนนี่ก็คำลาวนะครับแบบทอดนะแล้วก็มีพริกอะไรนี่ใครชอบผักเนี่ยต้องมาที่นี่ครับมาวิจัยผักกันนะครับจะมีผักหลากหลายมากนะครับแล้วก็ให้เยอะมากน้องอยู่นี่ครับผมก็หาอยู่ว่าอยู่ไหนนี่ครับแป้งก็หนังเนืองนะครับอันนี้ชุดคนเดียวก็2 20,000เท่าไหร่นะ20,000 20,000 นี่80บาทนะครับ80บาทแล้วก็อันนี้40บาทครับเมนูน้ำจิ้มกำลังมาครับน้ำจิ้มนี่ยังคือแม่นี่น้ำจิ้มแย่นี่น้ำจิ้มยอนี่แหนมต้องบอกไว้ในผักอีกเพื่อนมาดูนี่ก่อนครับอันนี้เซต1คน 20,000 2คน 40,000 นะครับ3คน 60,000 แล้วก็5คน 100,000 ก็จริงๆก็คือคนละ 20,000 นั่นเองนะครับแล้วนอกจากนี้ก็จะมีจิ้มจุ่มนะครับจิ้มจุ่มเนื้อจิ้มจุ่มเนื้อ 45,000 นะครับจิ้มจุ่มหมูนี่ 40,000 แล้วก็มีพวกยอสดยอทอดนะครับนะฮะแล้วก็มีคอไข่นะฮะแล้วแต่จะสั่งนะฮะแล้วก็มีน้ำส้มนะครับมีน้ำส้มน้ำมะพร้าวนะครับมีพันหอมนะครับมีขนมจีนข้าวปุ่นนะบีบุญใส่พวกเครื่องต่างๆหนังหมูซอยอะไรพวกนี้แล้วแต่สั่งครับ10,000-17,000นะครับก็มาทานกันดูแป้งแล้วเหมือนกับไม่ต้องใส่น้ำนะครับจะเป็นดืบๆอย่างนี้นะครับแล้วก็เวลาโดนน้ำผักที่เปียกเนี่ยมันก็จะนั่นนะครับพอโดนน้ำจิ้มมันก็จะนิ่มเองนะฮะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับครับตอนนี้ก็มามีพริกมีกล้วยนะครับมีพริกมีกล้วยมีมะม่วงนะครับแล้วก็ใส่แหนมนะครับลงไปแล้วก็ห่ออย่าถือสาผมห่อเลยนะครับห่อแบบนี้นะก็มาจิ้มกันครับก็มาลองอีกคำหนึ่งนะครับเนี่ยก็เป็นแบบบางๆไม่ต้องจิ้มน้ำนะครับนั่งท่านอยู่ปออันนี้ไม่ต้องจำนามเนาะเดี๋ยวอันนั้นติกิ๊กกินอย่างกินซื่อๆอย่างนี้ก็ได้แม่นบอกคนเรากินใส่นามบอใส่นามใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้เดี๋ยวนำมาใส่ให้อ๋อบ่ๆๆๆอย่างกินนี้ก็ได้ไอ้กินอย่างงี้คือกินคือเวียดป่ะใส่กองผักอ๋อมันก็นิ่มเนาะใส่กองผักเหมือนกันนิ่ม
บ่ต้องแซ่น้ําเออแซ่มันจะเละแซ่มันจะเละเฮ็ดให้เบิ่งแน่ขอบใจหลายมักม่วงมักม่วงมักกล้วยบ่เอาแล้วบ่เป็นหยังใส่พริกน้ำกันคุณเนาะแล้วก็จำเลยป่ะขอบใจหลายๆโอ้ซอสแซ่บขอบใจนี่ครับได้แล้วคำใหญ่เลยเดี๋ยวลองชิมครับอร่อยครับเต็มเครื่องรสชาติสรุปคือไม่ต้องใช้น้ำก็ได้นะถามแล้วก็จริงกินแบบนี้เป็นกินกันกินแบบเวียดนามนะสังเกตว่าพอไปหมกได้เนี่ยไอ้นี้เนี่ยมันจะเขาเรียกว่าแป้งแบบนี้มันจะงอขึ้นมาแล้วโดยธรรมชาติเราใส่เครื่องใส่ลงไปแล้วพอจิ้มน้ำจิ้มหรือว่าใส่น้ำจิ้มตรงเนี้ยมันจะพอดีสังเกตเนี่ยผมจิ้มให้ดูจิ้มเข้าไปเนี่ยน้ำจะเข้าไปแล้วมันก็จะเริ่มนิ่มนะฮะแล้วทำให้รสชาติเข้าไปในตัวแป้งด้วยฮะนี่ก็ยอทอดนะยอจืนเพราะคุณไหนครับกับช่องฟิลไทยใน YouTube ครับแบบเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันจากเมืองเวียงจันทน์ประเทศลาวครับผมสวัสดีครับ